รัฐบาลเดนมาร์กประกาศคลายมาตรการรับมือโควิดทั้งหมดนับตั้งแต่10กันยายนที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าโควิดไม่ได้เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสังคมเดนมาร์กอีกต่อไปหลังจากการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดไว้ได้พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตเหมือนช่วงยุคก่อนโควิดอีกครั้งในรอบเกือบ2ปีไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วไม่จำเป็นต้องแสดงพาสปอร์ตวัคซีนเพื่อเข้าใช้บริการบางสถานที่เช่นไนท์คลับและพิพิธภัณฑ์อีกต่อไปสามารถเข้าชมการแข่งขันกีฬาได้ภายในสนามกีฬาเข้าชมคอนเสิร์ตและรวมกลุ่มขนาดใหญ่ได้ในพื้นที่สาธารณะสถานการณ์โควิดโดยรวมในเดนมาร์กขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมราว 3.53 แสนรายเสียชีวิตแล้ว 2,600 รายผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ในระดับหลักร้อยรายต่อวันขณะที่ผู้เสียชีวิตรายใหม่อยู่เพียงระดับหลักหน่วยเท่านั้นอะไรทำให้เดนมาร์กประกาศยกเลิกมาตรการรับมือโควิดทั้งหมดรัฐมนตรีสาธารณสุขของเดนมาร์กระบุว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนภายในประเทศที่รุดหน้าการมีแผนควบคุมโรคระบาด ที่รัดกุมรวมถึงประชาชนชาวเดนมาร์กที่มีความพยายามที่จะก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกันและเชื่อมั่นในรัฐบาล Our World in Data ระบุว่าขณะนี้เดนมาร์กมีผู้ที่เข้ารับวัคซีนโควิดแล้วอย่างน้อย1โดสมากถึง 76.2% ขณะที่ 73.8% ของพลเมืองทั้งหมดเข้ารับวัคซีนครบโดสแล้วนับเป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากรเข้ารับวัคซีนโควิดมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกโดยวัคซีนหลักที่ใช้เป็นวัคซีน mRNA จาก Pfizer, BioNTech และ Moderna ส่วนผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าเดนมาร์กจะต้องแสดงผลตรวจไม่พบการติดเชื้อโดยผลตรวจเชื้อ RT-PCR จะต้องไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทางขณะที่ผลตรวจ Rapid Antigen Test จะต้องไม่เกิน48ชั่วโมงก่อนเดินทางอีกทั้งยังต้องตรวจหาเชื้ออีกครั้งหลังจากที่เดินทางถึงเดนมาร์กแล้วและกักตัวเป็นเวลา10วันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของประเทศต้นทางที่เดินทางมาผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ระบุว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เดนมาร์กประสบความสำเร็จก็คือการที่รัฐบาลได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนทำให้ประชาชนตัดสินใจเข้ารับวัคซีนเป็นจำนวนมากความเชื่อมั่นส่งเสริมการฉีดวัคซีนในเดนมาร์กรุดหน้าจากการจัดอันดับดัชนีชี้วัดความโปร่งใสโดย Transparency International เมื่อปี2020พบว่าเดนมาร์กครองอันดับหนึ่งของประเทศที่มีความโปร่งใสมากที่สุดร่วมกับนิวซีแลนด์ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าความมั่นใจที่รัฐบาลเดนมาร์กและประชาชนมีต่อกันนั้นมีสูงมากพอที่จะทำให้ก้าวข้ามอุปสรรคอะไรก็ตามที่อาจต้องเผชิญในอนาคตโดยทางการเดนมาร์กจะยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดต่อไปเพื่อตอบสนองต่อโรคระบาดและลอกใหม่ที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที